สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับคลิปแกะล้อแกะไข่รถเหล็กจากมาโจเลตนี่นะครับเป็นล้อรถใหม่ปลายปี2019จากมาโจเลตนะครับส่วนนี้ก็เป็นไข่รถใหม่ปลายปี2019จากมาโจเลตเช่นกันนะครับสำหรับรถใหม่ก็จะเริ่มเดือนนะครับประมาณส่วนของล้อนี่จะเป็น08นะครับส่วนของไข่ก็เริ่มจาก07นะครับก็คือครึ่งปีหลังนะครับตอนนี้เราจัดมาอย่างละ1นะครับล้อ1ไข่1ซึ่งจากการที่เข้าเซเว่นไปแล้วนะครับก็ส่องดูนิดหน่อยก็จะเห็นเป็นสีแดงๆครับครับเห็นไหมครับสีแดงอยู่ข้างในเวลาส่องบีบตรงนี้นะครับอย่าไปบีบตรงบานพับนะครับเจ็บมือเปล่าๆครับครับครับสีแดงนะครับส่วนไข่ก็สีแดงครับเต็มฟองแบบนี้น่าจะเป็นรถกระบะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูเลยนะครับว่าจะเป็นรถอะไรอยู่ข้างในสำหรับไข่ฟองนี้สีแดงเต็มใบผมเดาว่าเป็นรถกระบะนะครับรหัส BK300719 สีแดงเต็มใบนี่ครับรถกระบะจริงๆด้วยครับเพราะว่าด้วยขนาดของรถนะครับมันจะยาวครับก็เลยค่อนข้างจะเต็มส่องจากรูนิดเดียวก็เห็นแล้วครับว่าเป็นสีแดงก็ไม่น่าพลาดครับรุ่นใหม่ก็จะห่อถุงพลาสติกมาด้วยนะครับบางครั้งก็ส่องยากนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เห็นสีแดงเต็มใบหรือเห็นโลโก้ก็รู้แล้วนะครับนะครับตัวรถครับเป็น Volkswagen ครับดูสัญลักษณ์ด้านหน้านะครับรุ่นนี้เปิดกระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับมีไซเรนกระจกสีดำครับใต้ท้องรถนะครับ Volkswagen Amarok ครับสเกล1:65รหัส BK200519 ครับผลิตออกมาเดือน5ครับครับลวดลายข้างรถก็นี่ครับอ่านว่าอะไรครับเซเพลสนะครับปอมอะไรครับปอมเปีย18ในเบอร์โทรแล้วครับนะครับเป็นกระบะ4ประตูครับแต่เปิดประตูไม่ได้เลยนะครับครับข้างหลังเป็น Amarok Volkswagen ครับในส่วนของ Volkswagen ก็ถือว่ามีรถที่สวยเยอะนะครับตามเก็บก็ง่ายและราคาก็ไม่แพงเหมือน Vigo นะครับนี่ครับส่วนที่ผมมีก็ตัวนี้ครับสวยไหมครับ Volkswagen เหมือนกันครับครับผ่านไปแล้วครับสำหรับไข่ส้มต่อไปเราไปดูล้ออันนี้เลยนะครับข้างในก็สีแดงเหมือนกันนะครับรหัส BK190819 สีแดงนี่โดนหลอกมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเ
บอร์10ครับเบอร์10นะครับเวลาเราส่องมานะครับก็จะเห็นด้านนี้นะครับเป็นแถบไฟเลี้ยวครับสีขาวเป็นเส้นครับแล้วก็สีแดงถ้าใครส่องลึกหน่อยก็จะเห็นตรงนี้ครับข้างหน้าครับนี่ครับตรงนี้ครับจำไว้เลยครับถ้าส่องเจอตรงนี้ใช่แน่นอนครับครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดของตัวรถนะครับนี่ครับซีตองเบอร์10 WRC2018 อาบูดาบีครับของใต้ท้องรถนะครับซีตอง C3WRC2018รหัส BK180219สเกล1:61อะไรครับฟุตเจอร์แมนนีครับ Made in Thailand นะครับด้านหน้า2018ครับซีตองตัวนี้เป็นล้อยางนะครับนะครับมีโลบาร์อยู่ในกระจกด้านข้างครับจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับรถแรลลี่นะครับด้านท้ายครับครับโทเทลครับสีตองครับข้างบนเบอร์10ครับและลายธงชาติอังกฤษครับครับในส่วนของสีตองเบอร์10เนี่ยครับก็เคยอยู่ในแพ็คมาก่อนนะครับขายเมืองนอกก็500-1,000 นะครับตอนนี้มาเซอร์ไพรส์ลงล้อที่บ้านเราครับและอันนี้ครับก็เบอร์11ครับที่เคยขายอยู่บ้านเราเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยครับจะต่างกันตรงเบอร์10กับเบอร์11ครับนะครับไม่ใช่ธงชาติอังกฤษนะครับเป็นธงอะไรครับฝรั่งเศสหรืออิตาลีครับจำไม่ได้ครับครับก็เป็นล้อยางเหมือนกันครับต่างกันแค่เบอร์ข้างรถกับหลังคาครับเบอร์10กับเบอร์11ครับยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ